ทอดไถเองแล้วกันตอนนี้ก็จบครามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นที่ชอบไหมคะไม่เห็นค่ะอย่าบอกใครนะหนีเที่ยวอยู่ตอนนี้อยู่สนามบินเชียงใหม่ค่ะก็คืองานเยอะมากแต่ว่าไม่ไหวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เปิดเมืองแล้วทุกที่ก็น่าเที่ยวไปหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาที่สนามบินเชียงใหม่แต่ไม่อยู่เชียงใหม่จ้าโดนตามตัวง่ายไปเพราะว่าใครๆเขาก็มาเชียงใหม่กันฉันจะไปลำพูนทางอากาศเหนือเคยได้ยินป่ะกระเป๋าพร้อมทุกอย่างพร้อมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนาขั้นบันไดผาด่านผาด่านก็คือนี่ที่เราเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะคะอันนั้นคือผาด่านตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับที่ราบระหว่างหุบเขานะคะก็ทำนาปลูกข้าวตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากยอหรือที่คนทั่วไปก็รู้จักว่าเป็นกะเหรี่ยงนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ร้อยปีที่แล้วเขาทำนากันยังไงตอนนี้ก็ยังทำแบบเดิมอยู่นะคะเป็นการทำนาไว้กินไม่ใช่ทำไว้ขายนะคะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแล้งน้ำเนาะอยู่บนดอยเนาะฟังดูพอเพียงใช่ปะไม่จ้าเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วทุนนิยมเข้าถึงแล้วนะคะเนื่องจากว่าลำพูนเนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะคนหนุ่มสาวเขาก็เข้าไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในตัวเมืองลำพูนนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็คือทำงานไปกลับนะคะเรามาตอนนี้เป็นตอนเก็บเกี่ยวพอดีนะคะก็เขายังใช้วิธีลงแขกกันอยู่นะ 30-40 คนเนี่ยก็คือเกี่ยวกันให้เสร็จเลยภายในเวลาแบบสัปดาห์เดียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยร้านฟาดข้าวฉันเคยเห็นแต่ในสารคดีอันนี้ก็คือฟาดกันจริงจังแอบเข้าไปดูเขานิดนึงนะระวังตอนะเธอเนี่ยข้าวเป็นตอแล้วค่ะเพราะว่าเกี่ยวเสร็จคุณพี่คะคุณพี่หนูถามนิดนึงอันนี้ฟาดกันถึงกี่โมงตั้งแต่เมื่อเช้าถึงเย็นไหมคะตั้งแต่เมื่อเช้าเขาเขินนะเขาไม่กล้าคุยกับฉันแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับก็คือฟาดกันแต่เช้านะคะคิดว่าหมดแสงก็คงต้องเลิกอ่ะเพราะว่าดูดิมันไม่มีไฟเลยนะคะตรงนี้มันก็คือกลางนาข้าวอ่ะถ้ามืดก็คงทำกันไม่ได้โอ้ยถึงแล้วเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าสมัยโบราณแบบเวลาอ่านเพชรพระอุมาแล้วแบบได้กลิ่นควันไฟคือถึงหมู่บ้านมันคือแบบนี้นี่เองนี่คือที่ที่เราจะนอนกันค่ะมีไฟทั้งหมดทั้งสิ้น1ดวงก็คือไฟสปอตไลท์อันนี้เป็นดาวประดับใจที่เหลือก็คือแสงดาวและแสงเดินบนท้องฟ้าและกองไฟอันนี้นะคะเหนื่อยเอาของไปเก็บก่อนก็อีโคเฟรนลี่ที่แท้ทรูนะคะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ที่ไม่มีไฟนะบ้านไม้แบบปกากยอกะเหรี่ยงแท้ 100% เริ่มเช้านี้ยังสดใสแอดเวนเจอร์นะคะเพราะว่าเป็นเช้าที่เราจะต้องมีภารกิจสำคัญมาถึงที่นี่ที่ปงผาง
ขึ้นดอยนกจ้ะเป็นดอยที่ปกติเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ขึ้นกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่หาของป่าแล้วก็แบบล่าสัตว์ป่าขายเนี่ยเขาก็ขึ้นดอยอื่นกันนะคะแต่ว่าบนดอยนกเนี่ยสัตว์น้อยแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปก็คือไปเอาไม้สนข้างบนมันเป็นป่าสนคิดสภาพรู้สึกแบบเหมือนไปเอาพายสวิตเซอร์แลนด์และที่มันเรียกว่าดอยนกก็คือเขาว่ากันว่ามีฟอสซิลนกยักษ์พญาวายุพักอยู่บนนั้นนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าเว้ยพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านโกรธเอานะคะก็ลองขึ้นไปดูกันเขาบอกว่าเดินแบบคนเดินเป็น2ชั่วโมงคนอย่างดิฉันก็น่าจะสัก4ชั่วโมงนะคะไปค่ะดูกันค่ะว่าจะรอดไหมวันนี้เขาบอกว่าขึ้นไปถึงข้างบนก็คือจะลืมเหนื่อยตอนนี้ผ่านไป59เหนื่อยแล้วอะพอเลิกถึงแล้วค่ะดอยนกอุ๊ยเร็วจังเลยอ่ะคนอื่นเขาเดินกัน2ชั่วโมงเราเดิน2นาทีก็ถึงแล้วยังไม่ตายยังอยู่ยังไม่ตกเขาตอนนี้คือ1ใน10เหลืออีก9ใน10ของเส้นทางแนะนำนะคะว่าใครไม่ใช่สายเทรคกิ้งเทรลก็คือไม่ต้องขึ้นนะดูรองเท้าถ้าคุณไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้นะคะกรุณาอย่าใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่เป็นแบบผ้าใบทั่วไปมันจะทรมานมากให้ใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าเทรลนะพื้นมันเกาะเพราะว่าบนเขาเนี้ยมันเป็นกรวดเนาะไปต่อทุกคนคะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นช่างภาพค่ะช่างภาพบอกว่าผมเหนื่อยผมไม่ไหวแล้วพี่ชอบถ่ายเองแล้วกันได้หรอชีวิตฟันนิกาปีนเองพูดเองถือกล้องเองซึ่งเข้าใจช่างภาพแล้วค่ะกล้องโคตรหนักเราเอาตัวเองขึ้นมายังไม่อยากจะรอดช่างภาพก็คือแบกกล้องโอ้เหนื่อยหนักมากเลยอ่ะมันแกล้งฉันปะเนี่ยพอยังพอแล้วนะโอ้หนักอยู่ดีๆก็เจอน้ำเหมือนเราไปอิตาลีแล้วเจอแบบฟอนเทนที่จตุรัสอันนี้คือดูมันเขาเย็นมากใสมากอันนี้คือแบบปลาภูเขาดูดิว้าอุชว้าอุชว้าว้าว้าอุชโอเคเราจะคิดว่าเราถ่าย MV อยู่ไม่ได้นะคะเราอยู่บนเขาเราต้องไม่แบบทำเป็น MV เอาน้ำรูปหน้าแล้วไปต่อเดี๋ยวไม่ถึงป่ะคือระหว่างทางนะคะทุกคนมันจะมีขี้ควายเป็นกองๆที่นี่เนี่ยนะมีควาย 20,000 ตัวจ้า 20,000 ตัวประชากรมี300คนแต่ว่าควายมี 20,000 ตัวนะคะวิถีของที่นี่เนี่ยคือเขาจะถือว่าควายเป็นธนาคารชุมชนก็คือทำนาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงควายไปด้วยเวลาที่เขายังทำนาไม่เสร็จเนี่ยเขาปล่อยควายขึ้นมาบนเขานี่แหละค่ะที่เราเดินกันอยู่เนี่ยค่ะมันถึงมีขี้ควายเยอะนะคะควายมันก็คืออยู่ธรรมชาติไปเลยมันก็จะกินหญ้าใบไม้ใดๆอะไรแบบเนี้ยพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะเขาก็จะปล่อยควายลงไปกินฟางข้าวที่เราไปฟาดๆกันอยู่เมื่อวานเนี้ยแล้วก็เขาก็จะเอาควายไปขายได้ตัวละ 2-3 หมื่นก็คือเป็นเงินเก็บของคนในชุมชนนะคะพอแบบปีนึงขายควายได้ตัวนึง2ตัวเนี่ยก็เงินแบบ 5-6 หมื่นแล้วนี่ไงขี้ควายเห็นปะเยอะมากเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิถีที่ธรรมชาติเนาะควายมันขึ้นมาเว้ยก็กินย่องกินหญ้าในป่ามันก็คงไม่ได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะด้วยจํานวนควายที่มันมากขนาด 20,000 ตัวมันก็กระทบพอสมควรค่ะเพราะว่าทําให้ป่าต้นน้ําเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมเหมือนกันเนาะด้วยปริมาณควายที่อาจจะมากเกินความเฮลตี้ของธรรมชาติไปนิดนึงเนี่ยธรรมชาติมันก็รองรับไม่ไหวอ่ะคุณคิดดูดิควาย 20,000 ตัวนี่เดินป่าก็มีสัตว์ล้านนะจ๊ะนี่คือสมุนไพรสีชมพูคืนชีพค่ะเราเอามันไปตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำจากลำธารที่บริสุทธิ์แล้วก็ใช้เข็มเงินขนาด6หุ่นชุบมันเศษสามส่วนสี่ของเข็มและปักลงไปบนจุดชี้กึ่งกลางลำตัวคนที่ตายจะฟื้นกลับคืนมาพูดเล่นอันนี้คือดอกฮักฮักแบบว่าเหมือนฮักก้านอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันแบบ
ยาระบายอ่อนๆแล้วกินได้เป็นใบดอกเปรี้ยวๆจะไม่ตายจ้ะเปรี้ยวกินได้จริงกินแล้วจะกลายเป็นซอมบี้ไหมไม่รู้เดี๋ยวก็รู้กันสวัสดีค่ะแปดรอช่างภาพจนหลับ3ชั่วโมงกว่าที่เราขึ้นมาวันนี้กันก็คือคุ้มค่ะจริงๆแล้วอ่ะทำใจแล้วเนาะว่าขึ้นมาจะไม่ได้เจอทะเลหมอกเพราะว่าคือเราเป็นมือสมัครเล่นเนาะขึ้นมาก็ตอนมืดไม่ได้ก็ขึ้นตอนเช้าฟ้าสางแล้วก็รอแบบ6โมงกว่าเกือบ7โมงเนาะให้มันสว่างสว่างแล้วเราถึงขึ้นมากันก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะเดินไปพักไปเดินไปพักไปขึ้นมาถึงตรงเนี้ยปรากฏว่าด้วยความที่ฝนตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดมันก็เลยมีความชื้นแล้วก็แบบทะเลหมอกเอาตรงๆไม่ใช่ทางสำหรับมือสมัครเล่นซึ่งชอบเป็นมือสมัครเล่นมีชีวิตรอดขึ้นมาถึงยอดเขาได้แต่ว่าก็สะบักสะบอมพอสมควรนะคะถ้าเกิดไม่มีรองเท้าที่ดีพอไม่เตรียมอาหารน้ำมาดีพอเราจะต้องเอาของกินมาระหว่างทางนอกจากน้ำเปล่าแล้วใช่ไหมเฮ้ยลืมเมาส์ดอยนกใช่ไหมที่เราบอกว่าเราจะหาฟอสซิลนกคือว่าคนที่เนี่ยเขามีความเชื่อว่ากระดูกนกยักษ์อ่ะมันแบบกระดูกกลายเป็นฟอสซิลแล้วก็กลายเป็นหินแบบเป็นนกยักษ์นับพันปีแล้วก็กลายเป็นแบบอยู่ในหินพวกเนี้ยไปหมดแล้วเขาก็เลยเรียกตรงเนี้ยว่าดอยนกมาสู่เรื่องที่เราต้องตัดสินใจตรงเนี้ยยอดดอยนกแต่ไปต่อได้จ้าขึ้นไปเนี่ยตาน้ำเห็นไหมคะจริงๆมันไม่ได้ขึ้นไปอีกสูงมากนะในเมื่อเรามาคือถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่ายอดเนี่ยมันตั้งฉากมันเป็นตาน้ำที่ไหลลงไปเป็นลำธารที่อยู่หน้าบ้านเราอะที่เป็นประปาหมู่บ้านที่เขาใช้กันอะอันนี้ก็ยอดดอยแล้วเนาะเราพิชิตแล้วเนาะเราไม่ขึ้นไหมเอาเป็นว่าสำหรับฉันขอพอแค่นี้ใครที่อยากขึ้นไปดูตาน้ำเชิญขึ้นมาเองจ้ะบายแรงกายแล้วค่ะจากการผจญภัยดอยนกของเรานะคะไปอาบน้ำเย็นแบบว่าจากลำธารแล้วก็รีเฟรชร่างกายนะคะตอนนี้ก็คือขออะไรที่ไม่เป็นภาระชีวิตขออะไรที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะคะและเวิร์กช็อปผ้าย้อมครามเป็นกิจกรรมที่ทุกคนถ้ามาก็จะได้มาทำเหมือนกันนะคะพี่เกศสวัสดีค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ครามเนื้อครามสำเร็จแล้วนะคะพร้อมๆที่จะไปก่อหม้อซึ่งกว่ามันจะมาเป็นอันนี้เริ่มจากเอาใบนี้เนี่ยสดๆเอาไปใส่ถังเอาหินเหินกดทับมันไปใส่น้ำให้น้ำมันลอยออกจากเนื้อครามไปครามต้องครามนะทำสักฝ่ามือนึงก็คือให้น้ำท่วมสักฝ่ามือนึงแบบเราหุงข้าวเนาะแล้วก็24ชั่วโมงพอมันขึ้นฟองก็คือเอาอะไรนะปูนแดงมาตีเอาปูนแดงมาตีทำให้มันแบบว่าเข้ากันอะเนาะตีให้ฟองอากาศมันเข้าไปนะคะซึ่งชาวปากากยอที่นี่เนี่ยจริงๆปกติไม่ได้ย้อมครามคือเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมย้อมผ้าเลยเขาก็ใช้ฝ้ายแล้วก็จริงๆตัวเขาเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาของเขามันอยู่ที่การทอการทอการปักเนาะการปักการจกลายการร่นมือแต่ว่าพี่กิจมาทำเนี่ยก็คือเพิ่มการย้อมครามแล้วก็อีกหม้อนึงเนี่ยเป็นย้อมฝางฝางมันก็จะเป็นออกส้มน้ำตาลแดงแล้วแต่เรามิกซ์มันยังไงนะคะเนี่ยก็จะเห็นมันจะเป็นน้ำตาลส้มๆแดงๆของมันตอนนี้ก็โจกครามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอ30นาทีระหว่างนี้เราจะมามัดผ้าได้ใส่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามมัดมันให้กลมๆแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นลายกลมๆๆๆๆเล็กๆทั่วๆผ้านะคะเดี๋ยวดูกันจะรอดหรือไม่รอดมัดเลยอย่าได้ลังเลเฮ้ภูมิใจเสนอค่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะสรุปมัดไม่แน่นผ้าไม่ติดชาวส้มเราต้องย้อมฝางค่ะเราไม่ใช่ชาวสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเอาแล้วนะน้องจะรอดไหมอ่ะอ
ขั้นตอนที่ท้าทายกว่าการมัดก็คือการแกะสวยไหมอันนี้สวยไหมภูมิใจเสนอผ้าย้อมครามสีจากฝางนะคะบอกไม้ไผ่อะไรเอ่ยเกิดจากบอกไม้ไผ่ก็คืออุกไก่อุกปลาของเรานะคะนี่กรรมวิธีการทำอาหารแบบดั้งเดิมของชาวปากากยอเนาะก็แบบไม้ไผ่เนี่ยที่เราเหนียวๆลงมาจากบนดอยนกอะคือแถวเนี้ยไผ่เยอะปลาไผ่เยอะแล้วนี่คือลำใหญ่มากดูแบบข้างในนี่ก็คือเป็นหม้ออันนึงได้เลยนะคะเห็นมันแบบเล็กๆยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันลึกมากแล้วอันใหญ่มากเนี่ยดูดิเทียบกับแขนช่ออะนี่คือกระบอกมันใหญ่มากๆนะไม่ค่อยเห็นไผ่ที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอันนี้มันแบบระดับทำแพอะแล้วก็เขาก็เอาแบบเครื่องปรุงสมุนไพรเนาะกับเนื้อสัตว์มันก็จะมีไก่กับปลาเนาะที่เขาทำให้เราก็จะเป็นไก่บ้านชัวนะคะเดินอยู่แถวนี้ค่ะแล้วนางก็ลงกระบอกไปแล้วเรียบร้อยเป็นอาหารเย็นของเรามาข้าวนึ่งเจ้าเนี่ยที่เราไปเห็นเขาฟาดฟาดข้าวกันนะคะข้าวเหนียวนี่แหละนี่แหละข้าวมันใหม่เอาจริงนะไม่เวอร์กินข้าวเปล่าๆก็อร่อยแล้วเคยกินข้าวใหม่ไหมข้าวที่มันแบบเกี่ยวใหม่หุ้มแล้วก็แบบนุ่มยังมียางหอมและหวานไม่นะพี่ไม่ทานนะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วช่วยผมก่อนเนี่ยน้ำหวานของปลาหายเหนื่อยจากดอยนกสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่คือทางลงบ้านเราเป็นทางเทรลวิบากขาก็เดียงจากดอยรสชาติก็คือรสข้าวที่มันหวานหอมใหม่ของมันและกลิ่นจากเยื่อไผ่อันเนี้ยคือมันไม่ต้องการกะทิหรือน้ำตาลที่จริงแล้วอะชอบข้าวหลามแบบนี้มากอันนี้แบบเขาใส่น้ำตาลนิดนึงนะหวานแต่ไม่หวานมากหวานนิดเดียวสวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้าอยู่กรุงเทพเราก็ทำไม่ได้นะคะแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ต้องมาตื่นตอน6โมงเช้าตีจริงๆตื่นตีห้า6โมงพร้อมเดินนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเช้าที่มีหมอกแล้วก็หมอกเรียๆมีเสียงไก่ขันประกอบฉากนะคะนี่ไม่ใช่เสียงสังเคราะห์นะคะเป็นเสียงไก่จริงนะคะแล้วก็อากาศมันแบบสูดเข้าไปเต็มปอดมากนะคะชีวิตคนที่นี่เนี่ยก็เริ่มประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเนาะพี่เบียร์เนาะแล้วก็เขาก็เนี่ยตื่นขึ้นมาสุมไฟเพราะว่ามันหนาวนึงนะคะแล้วก็ซักผ้าอาบน้ำนั่งเล่นกันอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบหมูหมากับไก่เดินไปมาแล้วก็มาเดินเล่นได้ที่นี่มีสวนสมุนไพรด้วยนะมีต้นอะไรบ้างคะมีงาดำค่ะแล้วก็เกิดมาไม่เคยเห็นต้นงามาก่อนกระบูนเขามีผ้าทอด้วยคือที่นี่จริงๆเนี่ยผู้หญิงก็ทอผ้ากันหมดตามวัฒนธรรมของปากากยอเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยหยุดทอกันไปเพราะว่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนเข้ามาถูกแต่คนที่นี่เนี่ยถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขายังใส่ชุดปากากยอกันจริงจังใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนสาวๆหน่อยก็จะเหลือแค่ผ้าถุงแต่ว่าใส่เสื้อปกติชอบเสียงน้ำไหลของที่นี่มากคือมาอยู่ที่เนี่ยแค่ฟังเสียงน้ำลำธารเนี้ยไหลตลอดเวลามันก็แบบสงบจิตใจมากแล้วคลายเครียดเสียงน้ำมันเป็นบำบัดอ่ะน้องหมาสวัสดีค่ะมีขนมกรุบกรอบต่างๆขายนะคะและไฮไลท์สิ่งที่ช่วยชีวิตเราจากดอยนกนั่นก็คือไข่ต้มอยู่นี่กินไข่ต้มเยอะมากแคปหมูคือเด็ดอร่อยสุดกินกับพริกหนุ่มนะคะแล้วนี่หน่อไม้
สดใหม่หวานเจี๊ยบคือหน่อไม้แถวนี้เยอะนะมีป่าไผ่อยู่เขาก็ขึ้นป่าไปขุดหน่อแล้วก็ต้มขายกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอยิ่งเยอะตอนนี้มันยังเช้ามากๆเนาะเดี๋ยวมันจะมีของมาวางเต็มโต๊ะเลยค่ะก็คือสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาวางตรงนี้แล้วเราก็มาหยิบซื้อได้ถุงนึงแบบ10บาท15บาท20บาทอะไรแบบดูสิคะสิ่งนี้คืออะไรบ้านนี้มีการแยกขยะอย่างจริงจังถุงพลาสติกขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะคือทางผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เนี่ยจริงๆก็คือแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องขยะเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นหมู่บ้านห่างไกลเทศบาลก็มาเก็บไม่ถึงนะคะพอเก็บไม่ถึงก็คือขยะก็ตามมีตามเกิดชาวบ้านเขาเกิดขยะขึ้นมาเขาก็ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองบ้างทิ้งตามป่าตามอะไรบ้างก็เลยเกิดการพูดคุยกันในชุมชนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขไม่ไหล ซึ่งไม่ไหลมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่แปดเมื่อคืน น้ำไม่ไหลแต่เมื่อคืนป้าเสียซ่อมอยู่นะคะก็คุณภาพชีวิตประชาชนที่นี่ตั้งแต่ถนนที่เรามาก็เห็นเนาะถนนก็คือเส้นทางวิบากมอเตอร์ครอสแล้วก็มาถึงที่นี่ก็คือสัญญาณเน็ตสัญญาณมือถือไม่มีนะคะดิฉันไม่ได้เช็คมือถือมาแล้ว2วันครึ่งไม่รู้เกิดหายนะอะไรขึ้นบ้างที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือน้ำประปามันพูดแล้วมันก็แล้วไม่ใช่เรานะที่รู้สึกเมื่อคืนน่ะคุยกับชาวบ้านในชุมชนในหมู่บ้านเนาะเขาเจ็บแค้นที่สุดก็คือเรื่องถนนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเดินทางสะดวกขับรถเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือถ้าคุณไม่เข้ามาอยู่ในที่แบบนี้คุณจะไม่เข้าใจเลยว่าถนนมันคือความเป็นความตายเพราะว่ามีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ชอบฟังบอกว่าตายไปหลายศพแล้วเพราะว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วไปหาหมอไม่ทันมันคือเนี่ยมันคือเรื่องของถนนไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการเข้าถึงบริการสาธารณะมันคือการไปโรงพยาบาลมันคือการเข้าอำเภอไปโรงเรียนและอื่นๆอีกมากมายเราที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราว่าชีวิตเราแย่ใช่ไหมแต่คุณมาดูที่นี่ดิเนี่ยอันนี้คือเรื่องของคนไม่เท่ากันเป็นพลเมืองไทยเหมือนกันเสียภาษีเหมือนกันแต่ว่าความเจริญเสียงในความสะดวกมันมาไม่ถึงที่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นการที่มันไม่ถึงแม้แต่ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณคาดหวังว่าเขาจะมีการศึกษาที่ดีแล้วเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศได้ยังไงใช่ไหมคือมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะเราอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านสายหมอกกลิ่นควันไฟเสียงเป็ดไก่ร้องแล้วเรามีความสุขใช่ไหมมันก็สวยนะเวลาเรามาอยู่ 2-3 วันอ่ะแต่เมื่อพูดถึงคุณภาพชีวิตอ่ะถ้าให้มาอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติอ่ะถ้าคุณเกิดมาแล้วอยู่ที่นี่เลยคุณคิดดูว่าชีวิตคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมเวลามาดื่มด่ำกับสภาพที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนนั่งเดินในชนบทอ่ะอย่าลืมนึกถึงเรื่องพวกนี้นะคะว่าความสวยงามที่เราเห็นตรงนี้มันคือเรื่องเปลือกนอกแต่ความเป็นจริงก็คือการขาดแคลนโอกาสการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตเขามันไปได้ไกลกว่านี้กลับมาสู่ธาราบำบัดของเราเสียงน้ำไหลสะพานนี้คือเชื่อมระหว่างชุมชนนะคะกับบ้านเราซึ่งเป็นกศน.เดิมเนาะมันจะอยู่แบบแยกออกมาอีกฝั่งนึงก็อย่างที่เห็นนะคะชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบเป็นชีวิตของเขานะคะเรามาเนี่ยมาเที่ยวก็เที่ยวแบบเคารพนะเดินไปไหนก็ทักทายเขาทุกบ้านแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรดีอย่าไปทำอะไรที่รบกวนคนในชุมชนเนาะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นหมู่บ้านปิดนะเขาอยู่แบบนี้กันมาเป็นแบบเกือบ100ปีก็คือแทบจะไม่มีใครเข้าออกหมู่บ้านเลยตอนนี้เขาอยากจะเปิดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ให้คนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตเขาแล้วก็เข้ามาแบบเคารพคนในชุมชนเนาะเคารพเขาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเราเป็นคนที่มาเยี่ยมเยือนต่างถิ่นเนาะก็ฝากเอาไว้แล้วกันทิ้งที่อยากให้เป็นที่อย่าไปทำเสียงโด่งเสียงดังแล้วก็เกรงใจเจ้าบ้านเขานิดนึงนะคะเยินแอร์พอร์ตแมปแป๊บนึงนะคือปวดตัวนะแต่ก็สบายใจมากเลยอ่ะเป็น3วันที่แบบ
ตอนนี้คือยังทิ้งมือถือไว้ในกระเป๋านะคะยังไม่กล้าเปิดออกมาเพราะว่า3วันที่ไม่มีเน็ตแล้วสัญญาณหายไปก็คือไม่รู้ว่าเกิดหายนะเพศภัยอะไรขึ้นบ้างในแบบช่องทางโซเชียลมีเดียและการทำงานทุกๆอย่างของฉันแต่ว่าโดยรวมแล้วอะเป็นทริปที่ชอบคิดว่าเหมาะกับใครที่อยากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์การที่ไปอยู่ที่นั่น3วันแล้วไม่มีใครโทรหาฉันได้เลยฟินมากได้ไปพบเห็นความลำบากของคนที่นั่นนะทำให้เรารู้สึกระหนักมากขึ้นว่าเราจำเป็นต้องทำมากขนาดไหนเพื่อให้บ้านนี้เมืองนี้มันแบบเป็นที่ที่คนเท่ากันมากกว่านี้ทุกคนเข้าถึงโอกาสแล้วก็บริการพื้นฐานจากรัฐได้มากกว่านี้จะกลับไปตั้งใจทำงานแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับไปที่หมู่บ้านโป่งผางอีกนะคะทุกๆคนวัวทุกตัวหมาทุกตัวและไก่ทุกตัวฉันจะคิดถึงเธอไปบ้านฉันจะไปดูนกยักษ์อะไรวะ